สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะป้าพามา เปรียบเทียบบอลสี2ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะนั่นก็คือฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยคือบอลสีกวนอูนั่นเองนะคะและฝั่งขวามือของเราอะไรเอ่ยนี่ก็คือปีกกินรีนั่นเองนะคะค่ะเอาจริงๆแล้วนะพอมาวางเทียบคู่กันเนี้ย2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะค่ะมาดูกันใกล้ๆนะคะเริ่มจากกวนอูก่อนเลยกวนอูเนี่ยนะคะใบเขาจะแดงเข้มเข้มแดงเข้มมากเลยนะคะแล้วก็ขอบใบเขาจะเป็นหยักๆริ้วๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะแล้วก็ขอบใบเป็นสีเขียวเข้มเช่นกันนะคะหลังใบจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนก้านใบจะสีดำสนิทเลยนะคะนี่นะคะสีดำสนิทเลยนะคะเพื่อนๆยกเว้นใบอ่อนๆใบอ่อนๆเนี่ยค่ะใบเล็กๆจากที่เขาแตกเขี้ยวแตกอะไรมาเล็กๆเนี่ยใบเขาจะก้านเขาจะยังเป็นสีเขียวแล้วก็ใบก็ยังไม่ค่อยกัดสีออกมานะคะค่ะนี่คือกวนอูนั่นเองนะคะเพื่อนๆและอ่ะเทียบกับปีกกินรีดิเห็นไหมเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าสองตัวเนี่ยเขาดูกันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือแบบเอาจริงดูง่ายมากเลยนะคะปีกกินรีปีกกินรีใบเขาจะยาวพริ้วเป็นปีกนกเลยนะคะนี่ยาวแหลมเลยนะคะแล้วก็ไอ้ตรงขอบๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนี่นะคะขอบๆเขาจะเป็นแบบนี้และถ้าเกิดว่าเวลาที่โดนแดดนะคะเขาจะเป็นแบบเหลือบๆเล่นกับอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรสีค่ะว่าจะเล่นกับแสงแดดมากๆเลยนะเพื่อนๆบนผิวบนหน้าใบเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับถ้าให้ป้าเทียบก็เหมือนกับเส้นเลือดนะเนาะเนี่ยค่ะลักษณะเหมือนเส้นเลือดคนเลยเหมือนเส้นเลือดแดงนะคะแล้วก็มีความเหลือบๆสะท้อนแสงแดดดีมากเลยนะคะเจ้าปีกกินรีเนี่ยจริงๆแล้วทั้งกวนอูและกินรีนะคะสีเขาเหลือบสะท้อนกับแดดได้สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนนี่ละค่ะเพื่อนแล้วก็ขอบใบก็จะเป็นริ้วๆเหมือนกันแต่ว่าเจ้าปีกกินรีเนี่ยหน้าเขาจะแคบกว่าแล้วก็หางยาวเลยนะคะเนี่ยยาวมากมายนะคะพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีสีแดงทับไปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นๆริ้วๆแบบนี้ที่แปลว่ามันเหมือนกับเส้นเลือดแดงคนนะคะนะคะนี่ค่ะนี่ก็กวนอูนี่ก็คือทั้งสองตัวนี่เขาสวยมากๆสวยเหมือนกันเลยนะเนี่ยค่ะคือของปลาเนี่ยกวนอูของปลาเนี่ยนะคะยังไม่เต็มที่นั้นเพื่อนที่เต็มที่นะคือใหญ่มากๆคือสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ปีกกินรีก็เช่นกันนะคะทั้ง2ตัวนี้พอใหญ่เต็มที่แล้วสวยสุดๆเลยค่ะเพื่อนค่ะก็อันนี้ก็เป็นแบบคลิปง่ายๆเนาะมาแบ่งปันกันแล้วก็เอานี่ก้านของปีกกินรีนะคะก้านเขาเป็นสีเขียวนะคะซึ่งแตกต่างกันเห็นไหมนี่สีดำเข้มเนาะค่ะก็วิธีดูง่ายๆนะคะเพื่อนคือถ้าเกิดว่าเราไปเจอที่ร้านต้นไม้อย่างเงี้ยไปหาซื้อบอลสีแล้วเจอที่ร้านต้นไม้ใช่ไหมคะจำง่ายๆเลยกวนอูน่ะสีแดงเข้มมากๆก้านจะต้องดำนะคะส่วนปีกกินรีปีกเขาจะใบเขาจะยาวเป็นปีกนกอยู่แล้วนะคะแล้วใบก็จะไม่ได้แดงเข้มอย่างกวนอูก้านก็เป็นสีเขียวนะคะแล้วให้สังเกตตรงขอบเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเขียวยู่แบบเขียวแบบนี้ค่ะเนี่ยมาอธิบายไม่ถูกเนาะเป็นเขียวแบบอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เหมือนกับกวนอูนะเพื่อนเห็นไหมนี่แหละค่ะวิธีไปดูไปซื้อต้นไม้ที่ร้านนะคะแล้วก็ดูเอาง่ายๆพื้นๆแบบนี้นะคะแค่นี้เองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปั๊กก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่หลายๆท่านนะคะค่ะก็เอามาแบ่งปันกับให้กับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะว่าเขาต่างกันยังไงตัวไหนเรียกอะไรนะคะค่ะท่านที่ทราบแล้วจะมีอะไรมาแนะนำเพิ่มเติมก็มาแบ่งปันความรู้กันได้ในคอมเมนต์นะคะค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ